ปิดท้ายดูการลงทุนในหุ้นไทยวันนี้กันสักนิดนึงนะครับดัชนีเคลื่อนไหวสุดท้ายขยับบวกเพิ่มขึ้นไป 0.41 จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,577.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,218 ล้านบาทนะครับตลาดยังคงรอดูความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งของบ้านเราเองเรื่อง Brexit นะครับคือถึงแม้ว่ารัฐสภาของอังกฤษจะลงมติคว่ำ Brexit ไปแล้วและรวมจนถึงการคาดการณ์ว่าทางการจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีผลต่อตลาดมากนักนะครับธนาคารโลกเองก็ประกาศคง GDP ของไทยปีที่แล้วไว้ที่ 4.1% ปี62คาดว่าโต 3.8% ปี63คาดว่าจะโต 3.9% ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอลงนะครับ